สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกข์ทุกข์อีกนึงนะเพียงนะเฮาก็ย่างเข้ามาพ่อเฮ็ดน้องแฝดกับน้องออมสบายดีน้องออมไปเสียของกินกับเงินไปมอบให้เพิ่นเนาะเพียงเนาะพอดีพ่อหักน้องออมไปน้องออมเอามามอบพี่น้องเอ้ยมาแบ่งปันความสุขแบ่งปันอาหารการกินให้เพิ่นเนาะอันนี้เป็นเพื่อนของซอนี่เด้อพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเพื่อนของเพิ่นเนาะเพิ่นมาอาศัยดินนี่อยู่ซื่อๆพี่น้องเอ้ยสลายกันหมดพี่ใหญ่มาต้อมสบายดีสลายโดยโดยอ่ะเพิ่นอ้อมดูล่ะคำแพงแต่ว่าสลายพร้อมมันสีมืดๆเนี่ยเนาะเพราะว่าแม่นมันต่ำเนาะปุ๊แม่นพุทธกลิ้นอุ๊ยพี่เอามือใช่ไหมสบายดีสบายดีสบายดีมาขายในกระเป๋าขอบประวันพอหักอ้อมให้เพิ่นเอาอันนี้มามอบให้เพิ่นมีข้าวมีไข่แล้วก็มีเงินที่ยังเหลืออีกเหลือจากการซื้อเนาะเหลือจากพันกับน้องอ้อมเหลือ67,000อะตัวอีกน้องอีกอ่ะน้องอ้อมอ่ะให้เพิ่นเลยเพราะว่าให้น้องอ้อมขอถอดหมวกนี่ลูกหมวกกับพอดีบังอ่ะพอดีให้แสนสิบพันเลยตัวนี้ให้เพิ่นมอบเพิ่นบาทเดียวเลยก็ได้200 บาทกับตัวเงินเหลือเนาะเขากำยังมันโอ้ยอ้อมให้เพิ่นเลยเพิ่นอวยพรแห่งเด้อท่านพุทธบูชาเอ้ยอวยพรเพิ่นนี่อันน้องอ้อมเอ้ยจอยเด้อเอ้ยอวยพรอวยพรให้พ่อหักน้องอ้อมนี่ดังๆเด้อท่านพุทธบูชาอวยพรรถมีแต่อวยพรรถมีแต่ขอสิบอกเจ้าอันเอาเงินให้การซอยเรือกายอยู่ดีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงให้มั่นให้ยืนให้ร่ำให้รวยให้ดีมีแห้งแข็งแรงแล้วนะประมาณเนาะขอบขอบใจหลายๆที่สวยเรือปลาวานขอบใจได้มั้ยปลาวานขอบใจขอบใจเด้อใจเด้อนี่มีข้าวมีบ่แม่นบ่ผิดเนาะมีไข่ก็ไม่มีเนาะมีขนมมีลำไยน้องอ้อมก็ไปซื้อบ่น้องอ้อมลงทําให้รวยเพราะว่าเพิ่นเวลาเห็นมาอยู่ใกล้ๆน้องอ้อมเพิ่นก็เลยออกมามอบให้เนาะนี่เป็นน้องอ้อมไปซื้อกับสลายเนาะมอบให้เพิ่นบ้านสลายไปซื้อกับน้องอ้อมอยู่ในตลาดละกะเพิ่นมามอบน้องพี่น้องเนาะในการน้องอ้อมเป็นผู้อาสาพามามอบพามาแบ่งปันเนาะเพิ่นจะให้น้องอ้อมฮู้จักแบ่งปันเป็นผู้ให้เนาะเพราะว่าปกติน้องอ้อมก็เป็นผู้รับตลอดเนาะน้องอ้อมเนาะก็ขอมอบขอบใจเพิ่นเนาะท่านพุทธบูชาให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงค้าขายร่ำรวยปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นได้ท่านเด้ออ่ะมีหน้าสิถามเจ้าเนาะมื้อนี้เนาะบ่ว่าเขามาหาเจ้าว่านี่ก็เว้าก็เจ้าก็บ่เข้าใจปานใดเนาะอื้ออะก็บ่เข้าใจเอ้ยเพิ่นอุกใจหรือหยังก็พอดีเฮาก็สิถามเรื่องว่าบ้านนี่ก็บ่เข้าใจเนาะเรื่องที่ว่าการเป็นมาของเจ้านะเอ้ยอยากให้ว่าเจ้าเว้าละเอียดหั่นนะเล่าละเอียดนะเพราะว่าคือจังเฮาก็ได้ยินแต่หลายๆคนออกมาคือจังว่าอันนี้หาเพราะว่าเมียเจ้าหันให้ป้ากันย้อนว่าอีหยังก็ขายดินขายดอนขายเฮือนบ่แม่นอันคือว่าบ่แม่นนะแบบคือว่าผิดกันมากก็แต่เฮิงแล้วก็บ่ทันบ่ได้มีหยังดอกมานะขายนะคือขายเลี้ยงน้องตั้งแต่เฮิงแล้วแต่น้องเกิดแล้วหลายปีแล้วขายเลี้ยงลูกขายเลี้ยงแต่ยังอยู่ร่วมกันพุ่นแหละตั้งแต่น้อยพุ่นตั้งแต่เกิดนะบ่คือว่าเจ้าขายหยังก็ขายเฮือนหรือขายดินได้แสนนึงแล้วปันให้เจ้าแต่หมื่นนึงสิบ่เดียวแต่ก่อนสิป้ากันให้เงินเจ้าหมื่นนึงเงินแสนนึงนะเงินที่เจ้าหามานํากันบ่มีตอนเดียวนั่นแหละให้ตะมือหนึ่งแท้ที่มันเป็นชิ้นสมสามต้องแบ่งครึ่งกันเลยแล้วแต่เขาบ่ให้คือบ่เอาเขาบ่ให้เจ้าก็บ่เอาคืออยากหมดบ่ได้ก็บ่เอาเป็นหยังจะคือบ่ใส่สิทธิ์ว่าเป็นหยังคือบ่ปันให้เจ้าแท้ที่มันเป็นชิ้นสมสามก็บ่เอาเจ้าก็ลําบากเมื่อบ้านเมื่ออยู่ทางเขาเฮาเป็นหยังมาแล้วมันแบบคือบ่อยากอยู่ทหารคือว่าสอใจแล้วบ่อยากอยู่แล้วคือขอบ่อยู่แล้วนะเป็นหยังกับผิดเร็วกันเรื่องในครอบครัวนี่แหละหาว่าเฮามีสู้มีหยังหลายอย่างแหละคนเฮานะผัวนั่นแหละเขาก็ทั้งเบิดเขานั่นแหละหาเรื่องเฮาไปเบิดนี่นะเฮาก็ว่าได้แค่นี้แหละก็มีเท่านี้แหละที่ขอก็บ่อยู่ก็บ่อยู่แล้วแบบนั้นนะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละผัวเฮาเจ้ามีสู้แล้วก็มีหยังก็ติว่าจะทุกข์ยากก็ให้ป๊ะจังซี่บ่ก็ฮัดก็เว้านํากันเบิดนั่นแหละเรื่องเดียวกันเบิดนี่แบบนั้นดอกผัวก็เว้าแม่หยังก็เว้าจังซี่บ่เอ้ยเฮาก็เว้าเบิดอืมก็ก็เฒ่าปานนี่เนาะ
ก็ว่าเท่านั้นถามสลายจ้ะถามไปแล้วเรามันลืมเลยจ้ะเนาะพี่น้องเนาะกินนี่มีสายข่าวเนาะพี่น้องเนาะถามเพิ่นว่าเป็นหยังคือว่ากลับไปหาผัวบ่ได้เพราะซอกึ่มอย่างงี้คําว่าว่าเนาะเพิ่นก็เว้าบ่ค่อยเก่งเนาะพี่น้องแบบว่าก็แบบว่า1มาคนเฮามันถูกแบบตกทุกข์ได้ยากมาแล้วมันก็มืด8ด้านเว้าหยังก็บ่เป็นเนาะพี่น้องแล้วก็คืออย่างงี้เพราะว่าซอกึ่มมากกับแม่น้องอ้อมเนาะมื้อนี้พาแม่น้องอ้อมไปเยี่ยมพ่อเพิ่นเนาะแล้วเพิ่นว่าคอยท้าว่าแม่แพทย์นี่เป็นไผมาแต่ไสแล้วว่าเจ้านี่ป้ากับผัวผัวบ่เอาผัวบ่มักว่าแม่ก็ตีว่าทุกข์ว่ายากเนาะตีแบบนั้นล่ะฮะแบบนั้นเว้ามาขอสิเฮ็ดจะฟังอันเว้าให้สุ FC ฟังแม่นแบบนั้นผัวน่ะว่าบ่เอาจังได๋ก็บ่เมื่ออยู่นําพวกข่อยนี่อือคือว่าบ่มานําลูกนําเมียนี่คือว่าบ่มานะเหตุผลแล้วเป็นหยังเหตุผลก็คือเขาบ่อยากมานําเฮานี่แล้วเขาอยากป้าเว้าง่ายๆโลดป้าถ้าเป็นป้าก็มาแล้วอยู่น้ำลูกน้ำเมียแบบนี้นะคือว่าลูกเต้านี่นะแต่เขาว่าเขาบ่มาเขายืนยันว่าเขาบ่มาเขาเว้าในนั้นแล้วคอยกับโปรจักบ่นไปบ้านเอื้อน้องกับบ่มีแบบนี้นะอยู่บ้านทั้งบ้านนะเอื้อน้องกับบ่มีบ้านนี้แล้วบ้านนี้แล้วเมื่ออยู่น้ำเอื้อน้ำน้องแล้วมันบ่ถือกันบ้านบ่ถือกันแล้วคอยกับโปรจักบ่นไปบ้านโปรจักบ่นไปแล้วคอยกับโทรเมื่อหาพอเล็กน้อยนี่แหละบ้านคือว่าทุกคนอยู่แล้วบ่ถือกันกับทั้งนั้นทั้งพี่น้องแม่งนะทุกคนมีพ่อมีแม่บ่บ่ถือกันเลยค่อยว่าเขาเมื่ออยู่น้ำแน่เขาว่าแบบบ่เมื่อก็อยากเขาว่าเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาก็ลำบากใจพ่อแม่เขาก็ให้เขาว่าสินะลูกกับใครก่อนเราว่าสิเขาก็เลยว่าใครกับพระกัญชาเรียงหาเบิ่งกันอยู่คุ้นแล้วค่อยก็เลยว่าไม่มีบอลไปแล้วไม่รู้จักทางไปแล้วไม่มีบอลอยู่นะก็เลยขึ้นใส่ป้านี่แหละคนบ้านเดียวกันเคยรู้จักกันเนี่ยนะเพิ่นก็เห็นค่อยจะน้อยวันนี้เพื่อนหลายคนมาอยู่ดินน้ำเพื่อนนี้คอยอยู่น้ำเพื่อนก้อนเพื่อนรักสงสารมีเจ้าหูจักเราตั้งแต่ยังน้อยเพื่อนก็เห็นคอยแต่น้อยพูดแหละแต่ว่าคนบ้านเดียวกันนั่นนะแต่ว่าพี่น้องโบกะแต่โบกะไปไหนนะแต่คือเห็นกันมาแต่ถึงนั่นแหละตอนนี้แล้วระหว่างคันโบมีทางไปแล้วเราหายมาอยู่น้ำลาวนี่ลาวนะมาตันอ้อยตันมันน้ำลาวป่าวแต่นี่เรียกมีงานเห็ดเนาะเพื่อนเราก็เลยหามาอยู่นี่แหละมาปลูกนี่แหละก็เลยมาอยู่น้ำเพิ่นนี่แหละมาขออาศัยอยู่น้ำเพิ่นบ้านแต่ว่าว่าคันมาอยู่นี่แหละก็บ่มีทางไปก็บ่ให้ไปไสก็ให้อยู่น้ำเพิ่นนี่แหละก็เฮ็ดไปไว้ที่แล้วเพิ่นเฮาคันขึ้นมาหาได้เงินบ่นี่ก็จังให้เพิ่นเพิ่นว่าจังซี่ให้ซื้อก่อนให้อยู่นี่นะให้ซื้อแต่ตอนนี้ตามระบบได้ให้ซื้อเอาแบบมีมือมีตีนว่าซะมีพุ่นแล้วแบบมีเงินพุ่นแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ไปก่อนข้าวน้ำกับเพิ่นก็ซอยตั้งแต่มือมาพุ่นแหละกับมีเพิ่นน่ะซอยก่อนมื้อก็ได้มีข้าวเป็นน้ำเป็นหันเป็นนี่นะแต่วันที่ว่าลูกไข่โทรมาพวกก็บอกว่าถ้าก็ไปอยู่โลดไปอยู่ที่ชายก็มาอยู่บ่ได้ก็ได้ก็เลยว่าสิบ่ได้อยู่แล้วว่าในบ้านนี่เพราะว่ามันบ่ถูกกันก็ว่าสินะก็เลยพาลูกฮุกมาแบบนี้แหละบ่อันสินั่งมานำกันเนาะที่ถามแม่น้องอ้อมน่ะแม่น้องอ้อมว่าเมียจันตีว่าทุกข์ว่ายากแหละให้ผัวป้าเขาเลยว่าโอ๊กทั้งให้ป้าเขาให้ป้าอยู่แล้วก็เกินไปเนาะเฮาก็บ่จักดอกเหตุผลว่าไผดีหรือบ่ดีแต่พออย่างงี้แล้วว่าถ้าให้ป้าเขาให้ป้าเฮาอยู่แล้วคันซอกึ่มอย่างงี้ซอกึ่มก็แล้วโอ้คะแนนว่าเฮ็ดให้ป้าย้อนว่าทุกข์ยากเหตุผลก็บ่เพียงพอเนาะบ่เอ่ยดีว่าก็เนาะแต่คันว่าแล้วก็หลายปีแล้วแหละพ่อยังสิให้ป้าคือคือว่าเรื่องเฮามีสู้แน่จั่นบ่ซี่หั่นนะแบบตั้งแต่เอาเดียวทวิตเว้าซะๆเบิ่งตอนที่ว่าเพิ่นหาเรื่องก็จั่นสู้เจ้าคนที่เท่าไหร่แล้วได้เนาะมันได้นี่หลายได้หลายเดือนแล้วประมาณปีหนึ่งประมาณเด็กน้อยได้ปีหนึ่งแต่มันยังเบากันนะนะก็อดก็ทนมากกันหนึ่งว่าสิเป็นเพื่อนเป็นซ่านเขาอยู่มากก็ตั้งหลายปีเนาะก็คิดว่าสิเป็นแบบนี้นะเรื่องนะจะเป็นคนมักดิ้นมักเที่ยวว่าคือว่าจะเป็นโทรศัพท์บอกกันยังบุเป็นตั้งตู้มาให้เรากดแล้วยังกดบุเป็นตัดวีดีโอโทรศัพท์ตั้งแต่เกิดมาเขายังบุเคยโทรบ่กะบ่จักทางไปหั่นน่ะบ่ได้ยินเขาว่าอันมีหญ้าน่ะเห็นสิว่าทุกข์ว่ายากก็ให้ผัวน่ะป้าว่าจะทุกข์จะยากเขาก็เลยว่าเหตุผลมันก็บ่เพียงพอมันก็เหตุผลคนทุกข์ก็ให้เสียป้าว่าเขาน่ะว่าเฮาน่ะบ่ดีแล้วเขาอยากให้ป้านะให้ไปเอาผู้ใหม่เมียเก่ามึงน่ะอยากเอาผู้ใหม่โลดกันเอานั่นคือเขาบอกนั่นคือว่าเมียใหม่คือมันทางมันมีที่มันดีกว่าเก่าจังซี่บ่นั่นแหละที่มันดีกว่าเก่าคันดีกว่าเก่าก็สาธุย่อมือไปโลดกินโลดสิข่อย2คนทุกคนก็บ่ตายดอกนะ
พ่อก็เลยพากันฮุบมาอยู่น้ำป้านี่แหละทำนั่นแหละเรื่องกระไรบ่ได้มีอย่างดอกป้าก็พ่อกับบ่ได้นั่นก็ขออยู่น้ำป้านี่แหละอาศัยอยู่ดินเพิ่นเนาะเพิ่นพาเฮ็ดหยังเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่แหละค่ะเฮาก็เนี่ยเพิ่นก็มีไห้มีนาเนาะมีใหญ่นะบ่นเจ้าเว้ามันเด้บ่จะว่าว่าพี่น้องอันนี้ซะกึ้มเมียลุงดีหั่นเมียลุงดีหั่นแหละจ้าบ่ฮู้บ่จ้าก็ว่าพี่แม่เจ้ากวักเมียแล้วพี่น้องเหี่ยวหั่นนี่ซะนั่นแหละนั่นแหละป้านั่นแหละเพิ่นมาอยู่เฮาก็บ่มีทางก็เข้าใจอยู่เนาะพี่น้องก็อีต้นเพิ่นซะกึ้มมาถ่ายมื้อวานนี่บ่สลายก็ยังบ่ทันเข้าใจปานนี้เนาะมื้อซื้อนั่นบ่วานนี่มื้อวานนี่เนาะคือแต่ดนเนาะพี่น้องกะแม่นดื่มก็คือว่าแต่ดนนี่แหละพี่น้องเอ๋ยแหละคือแบบว่าจะเพิ่นมาเรื่องมาหาเพิ่นเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าซอกกึ่มกันนี่เพิ่นว่าว่าเออซอกกึ่มตำใจเนาะคำที่ว่าโอ้แม่ย่าให้ป้าย้อนว่าทุกข์ยากแม่เขาเนาะเขาให้ป้าอยู่แล้วให้ป้าเฮาน่ะว่าคนเฮาแบบโอ้ผู้หญิงเฮามันมีค่าสำนี่บ่แบบว่าพ่อแบบว่าอยู่มาหลายปีแบบว่าคือว่าเขาบ่ให้เฮาเมื่ออยู่แหละเฮือนน่ะเมื่อที่นี่ที่ข่อยก็บ่เมื่อแล้วที่นี่ไอ้น้องที่ข่อยเขาก็สิเมื่อรอเมื่อแต่ว่าคือว่าคันเขาว่าว่าคือว่าเฮาน่ะไปเอาขานขาดองแล้วก็สิใบยาห้างคันเขาบ่มาก็คือเขาเสียหายไปสินะเพิ่นยอมเสียหายยอมเสียหายคันว่าลูกเขาบ่มาเขาก็สิเสียหายเฮาหั่นนะเดี๋ยวนี้อ้ายน้องค่อยว่าคือเขาบ่ให้ข่อยวุ่นวายเลยกับทางนั้นเขาสิไปเองฮอดเวลาแล้วเขาก็สิไปเองเขาคือขาดองเจ้าก็ยังบ่ได้เขาก็ยังบ่ทันได้กิกใบยาห้างแบบสินะขาดองหลายบ่บ่หลายดอกขาดองกันล้าน15ล้านดอกบ่รวมบ่หลายดอกคันว่าเพิ่นบ่เอาแล้วก็ให้เพิ่นจิกเรื่อยๆเนาะเพิ่นก็เขาเซ็นกันไว้เบิดแล้วนะทางนั้นจะขี้ร้ายก็บ่ได้มาเรียกแล้วเนาะแม่นก็บ่หลายดอกขาดองก็ได้แต่คันเขาบ่มาเขาก็คือสิเสียหายอะไรแต่อ้ายน้องทั้งบ้านน่ะนะทั้งแขกน่ะเขาสิไปเองเขาเขาพอเวลาเขาสิไปเองเขาเขาคือบ่ให้ข่อยวุ่นวายเลยคันว่าหัวเว้าแนวนั้นมือที่โทษน่ะก็เจ้าโคตรสิข่อยโทษได้แบบทางผู้ใหญ่ที่ข่อยโทษไปว่าสิข่อยน่ะวีบอลอยู่นะเมื่อคืนนี่นอนอยู่ได้เมื่อคืนนี่พาลมพลตกนี่บ่ได้เปียทั่วเลยเพชรแท้อย่างมันใหม่เนาะมันก็บ่แม่นก็ยังพันหัวบ่ได้หยังเอ้ยก็อยู่ไปกับลูกกับเต้าแล้วเมื่อบ่มีแล้วก็ได้แบบนี้ละอยู่ไปสาบฮอดมื้อมีเนาะสู้ๆถ้าเกิดว่าเขาคิดว่ายืมเฮาแล้วบ่ห่างบ่มีมันถูกมันยากเฮาก็เจ้าก็สู้ลางเทื่อมื้อใดเจ้ามีเจ้าหั่งลางเทื่อเขาก็สิอายเจ้าหั่นแหละว่าถ้าเป็นเจ้าก็ถูกยากแบบป้าเจ้าหั่นน่ะยังว่าหั่นแหละก็ก็บ่ได้ว่าอยู่ก็อยู่กับลูกบ่ค่อยถิ่มลูกบ่ได้เลยลูกกับย่าก็สิเลี้ยงเอาคันอยากได้คืนเมื่อก่อนบ่ให้ลูกน่ะค่อยบ่ให้คันว่าเขาทิ้งเจ้ากับลูกป่านี่คันว่าเจ้ายังให้ลูกเพิ่นกลับขึ้นข่อยก็ว่าเจ้าจักจังได๋ลูกน่ะค่อยบ่ให้แต่ลูกน่ะเขาก็สิเอาอยู่แต่ข่อยหักบ่ให้เรื่องน่ะคือว่าข่อยนี่เขาว่าเขาบ่เอาแต่ว่าลูกน่ะเพราะเขาสิพ่อเลี้ยงอยู่แต่คือข่อยเขาบ่ให้เมื่อแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะทั้งอ้ายทั้งน้องข่อยน่ะเขาเซ็นไว้เบิดแล้วแต่เขาสิไปเคลียร์เองเขาค่ะว่าจังซี่เรื่องเพราะว่าลูกก็3คนเพราะว่าผัวก็ไปแล้วคนนึงเนาะยังทีแรกอ่ะอันนั้นคือบ่ควรบ่เอาเลยอันนั้นเป็นหยังเอ่ยมันใหญ่น่ะให้เขาไปเลยอันนั้นมันใหญ่แล้วจักควมแหละเนาะแต่คือ2คนนี่น่ะคือควรบ่ให้เลยเขาบ่คิดฮอดจักบ่ซะผู้ใหญ่โอ้สิปลายปีซะกึม10เท่าใดใหญ่สิทํากวงนี่บ่14ยันว่าจะมาหาแม่ยังคิดฮอดแม่ใหญ่เด้จักควมเด้นี่เนาะแต่2คนนี่คันอยากได้ก็คือบ่ให้บ่มีก็ก็สิอดเลี้ยงไปแบบนี้3ลูกคนใหญ่ก็บ่ให้แต่ลูกน่ะเขาก็สิเอาอยู่กันเท่าไหร่นะแต่คือข่อยนี่บ่ให้ตั้งแต่มื้อแรกแล้วลูกเขาอยากได้มาไว้เขาจังยืมถ้าลูกก็มาอยู่คือดวงใจเนาะคันว่าสิให้ลูกไปก็คือสิแบบผัวเขาเสียน้ําตาทุกมื้อทุกมื้ออันนี้อย่าขี้ร้ายกับแง้มเป็นหน้าลูกก็ยังใครได้เนาะก็ทิ่มลูกบ่ได้เขาทิ่มได้ก็สร้างเขาแต่คนบ่ทิ่มคนน่ะถ้าคือฮอดลูกน่ะลูกไปนอนโรงพยาบาลเมืองใหม่นี่2มื้อค่อยโทรไปเขาก็ยังบ่หลับก็จะคิดว่าค่อยว่าว่าเงินคายดินน่ะเขาผากมาวันที่1น่ะค่อยขอได้จัก 4-5,000 เพราะว่าลูกก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่นี่เด้มันไผลูกมาบ้านค่อยก็โทรหาก็บ่ได้หลับสายแต่วันนั้นแล้วเขาก็บ่โทรเลยเพราะมันบ่ได้ไกลเพราะว่าบักอันนี้นะที่มันไข่นะมันแบบมันบักคือฮอดนะมันว่าอันนี้ทางเข้าบ้านพ่อมันโทรให้พ่อมันออกมาแหน่บัดนะใน6โมงอันนี้มานี่มันคิดฮอดพ่อให้แม่โทรหาพ่อให้เขาก็ฮู้จักความแล้วนะคนละโทร2รอบก็บ่รับมานี่คนละโทรไปหาปู่เพื่อนใกล้นะแต่ว่าอันเขาบ่รับเราบ่ค่อยว่าเอาคนรับเงินคายดินที่ว่ายังค้างอยู่อันนี้น่ะค่อยขอแหน่มาให้เป็นค่าอันนี้ลูกพอมื้อนั้นค่อยบ่มีจักกิจจักบาทได้เงินน่ะบ่คือมีติดโตได้ได้วันนี้เขาก็ไปยืมลุงหันลุงหันเอาให้ไปนอนห้องหมอไปเข้าน้ำเกลือนี่ตาบ้านเกลือมันไข่นะไข่มาแต่บ้าน
รุ่งมาแล้วเพิ่นซอยวัดมือที่มานบ่มีหยังเลยเด้โดยเพราะว่ามาบ่ได้มีหยังเงินก็บ่มีเพิ่นเลยพาไปนี่ไปหมอนี้ไผลูกศิษย์ยาก็เพิ่นน่ะเล่าเงินให้ก็ได้ยิ้มน้ําเพิ่นคือมือที่เจ้ามานี่มือที่มามีแต่เสือค่าทิ้งบ่มาน่ะมาแต่แขนมาก็ที่จะป้าเนี่ยย่อยแล้วให้เป็นนุ่งเป็นผ้ากับป้าให้เขาให้บุ๊ดนี่ก็มีแต่เพิ่นน่ะซื้อให้ที่กินยังมีเลือดนะพอบ่ได้มีหยังมีแม่นี่บ่ได้มีเพิ่นนี่แต่เพิ่นเริ่มมีเพิ่นมาซอยเหลือแล้วก็จังเพิ่นจังได้บ่ได้เข้ามาเอาหยังให้ก็จะอยู่แบบลำบากนี่ชอบพุ่นกระยามันก็สิทนเพื่อลูกนั่นแหละต้องอดต้องทนเลยนะนี่กินน้ำกันนี่แล้วกับลูกนะตายก็ตายน้ำลูกนี่นะผมมีก็อดตายนอกวันเพราะว่านี่นะเขาสิขุดทอดพอเขาจะได้ลืมมันนะเขาก็จะหายเนี่ยเขาเจ็บเขาเป็ดเนี่ยนะเขาอยากหายผู้อ้ายมาผู้น้องนี่ผู้น้องนี่เขาผู้น้องนี่ที่มากินทอดพอแต่อ้ายนี่กินทอดอยู่ห่างบอกจะกินทอดพออยู่บ่กินทอดบ่พอแม่ลูกบ่พอแม่ลูกสาวนะแม่เจ้าได้จ้ะกินทอดพอบ่ลูกยังนะบ่กินทอดใช่บ่คาดว่าเพิ่นบ่กินทอดเฮาก็บ่ต้องกินทอดเพิ่นเด้อเจ้ากับแม่เจ้าเนี่ยอยู่กับแม่เจ้าอ้ายกับน้องเจ้าก็ซอยกันเบิ่งแม่เนี่ยที่ด้าแม่บอกกับฟังควมเลยอย่าเถียงกับแม่เด้ออยู่กันมา10กว่าปีบ่แหละ17 18นี่แล้วลูกก็จะ17 18ปีก็มีลูกคนแรกอ่ะ10สิค่ะ16เท่าไหร่16ปีเนาะสูตรที่2บัดอันนี้ก็7 8บ่18 7 7ขวบ7ก็สิเข้า8เนาะเอ้ยเนาะ10กว่าปีแล้วอยู่บ้านเขาก็คนเฮาเนาะอยู่เฮาบ่มีหยังเนาะถ้าเมื่ออยู่พุ่นเฮาก็หาเฮาก็ใส่จ่ายน้ำกันนั่นแหละบ่ว่าผู้เดียวแล้วก็ใส่จ่ายทั้งครอบครัวเขาแล้วเขาขอก็ให้ยามเฮาเฮ็ดได้ยามเฮ็ดบ่ได้มันก็เป็นแบบนี้แล้วเนาะยามที่เฮาลำบากยามที่เฮาบ่มีเงินว่าซั่นซะถูกแล้วยามที่เฮาหาได้ก็เขาก็ว่าดีแล้วอยู่เฮือนเขายามเฮาบ่ดีมาเขาก็ว่าแบบนี้แล้วมันก็ถือของเขาอยู่หาเขาเฮือนเขาหาใส่หาจ่ายยามเฮามีเขาก็ขอบัดยามเฮาต้องถูกได้ยามที่ก็ที่หัวยันคือกันแหละใครสิอยากเอาเฮาก็สร้างคนก็ทำใจได้แล้วแหละมีแต่ทําใจอยู่ตังรักใหม่เนาะเอ้ยเนาะรักใหม่จิตใจที่ตัวเอ้ยเนาะว่าทั้งน้ําตานะสลายหาเงินมาแทบตายบัดพอเบิดเงินหลดบ่มีค่าสัมมาตัวนึงเนาะเออประมาณนั้นแหละกะยาเด้อค่อยก็ที่ว่าทําบุญทําทานค่อยก็สิสร้างเอาใหม่ค่อยสิบ่ได้สักเทื่อบ่แม่นเอ้ยสร้างเอาใหม่ค่อยก็สิหาเอาใหม่สิหาแล้วทําบุญทําทานไปคนเฮาถ้าเฮายังมีชีวิตอยู่มันก็ยังมีหวังเนาะว่าสักมื้อเฮาก็ต้องหาได้โดยบางเทื่อเนาะบุญน้องคนนี้ใหญ่มากพาไปหังแม่มีก็ได้เนาะอาศัยไฟเพิงลูกแล้วเขาก็กินบ่หลายเนาะเขากินบ่เบิดมื้อหลายเรากินบ่ได้เฮิงน่ะคอยทุกข์คอยยากเขาก็สิหากินใหม่หาแต่ที่เฮาหาได้เนาะที่เฮาหาได้หาได้มื้อใดก็กินกับลูกเขาก็กระทําใจได้แล้วบ่ค่อยเพิ่นก็อิ่มคําที่ว่าลูกเฮาเป็นไข่นะคนเนาะมันก็ต้องซอยเรือกันอยู่แม่นก็คือว่าลูกคือว่าสร้างอยู่ข่อยนี่ก็ต้องลูกก็ต้องซอยอ่ะนะแม่นถ้าจะเป็นลูกชายพ่อเนาะเพราะว่าลูกเด้แม่ลูกเจ้าเด้มีเจ้าก็ต้องหามันเจ้าก็ต้องซอกเพราะว่ามันเป็นไข่อีกอย่างนึงมันก็ขึ้นฮอดน่ะนะคนดีตัวน้อยนี่ต้นใหญ่บ่ได้ต้องไปนี่ก็อายุไปนี่ข่อยก็เลยทําใจแล้วบาดนี่เพราะอ้าวคนเขาเว้าจังซั่นได้เพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งที่ข่อยเป็นคนโทรเด้ผู้ข่อยบ่มีโทรศัพท์ติเฮาก็นั่งพังบาดเฮาก็เลยถ้าว่าจังซั่นแหละก็บ่ให้ข่อยนี่ยุ่งวุ่นวายเลยคือเขาสิรอไปอันเล่นคาดองอย่างเดียวเขาคือบุ่นวายเลยเขาบ่ให้ข่อยติดต่อข่อยก็อยากติดต่อยุดแต่ว่าคาดองก็จะเขาสิได้ให้เจ้ารู้บ่เอ้ยบ่ได้ก็บ่ได้แล้วเขาก็เซ็นล่ะเด้ต้องได้แล้วเอ้ยเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนอยากเลิกเนาะเพราะว่าเซ็นกันไว้แล้วนะก่อนเพิ่นสิมาบ่คันเขาบ่มาบ่เบิ่งลูกเบิ่งเต้าแล้วคือว่าบ่มาอยู่นําลูกแหละคือเขากระจายมาเขาก็สิผู้ใหญ่เขาว่าสิเคลียร์เองที่เขาบ่ให้ข่อยวุ่นวายบ่ไปหยังสู้ๆเด้อเอ้ยเด้อบักหลากฟังความแม่เด้อเนาะสลายโอเคเฮากสิได้แม่นกสิได้ขอตัวกลับก่อนค่ําแล้วก็มาส่งน้องอ้อมกสิป้าน้องอ้อมสบายดีลูกมื้อนี้พาน้องอ้อมมาหาโดยมาหาป้าหวานโดยโอเคพี่น้องเอ้ยสกึ่มกสิได้ขอตัวลากลับป้าน้องอ้อมป่ะเพราะว่าค่ําแล้วสิได้กลับมื้อเนาะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิว่านี่เด้อมาด้วยความแบบว่า
เห็นแล้วก็สลดใจเนาะกับตลายเนาะเพิ่นบ่ได้เฮาเป็นสะพานบุญซอยเหลือเพิ่นก็ติดต่อเขามาได้พี่น้องเด้อยินดีเป็นสะพานบุญนะเพิ่นเนาะก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะติดตามคลิปจนต้นจนจบก็ให้กําลังใจเอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่แล้วก็เฮาก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะก็ขอบมุกขอบใจถ้าเพิ่นอยากซอยเหลือเข้ามาก็ยินดีเด้อพี่น้องเอ้ยก็ขอบใจเนาะทางท่านพุทธบูชาที่ซอยเหลือเบื้องต้นมาเนาะทางใครมามากเงินเนาะจํานวนหนึ่งเพิ่นจะไปไปหาบทหาหมอกับลูกเพิ่นเนาะเพิ่นเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สินะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมก็ให้ดีมีแห้งทุกคนเช่นกันคลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปก่อนก็สิได้กล่าวคําว่าสบายดีสบายดี